ตรวสอบสถานการณ์ในแม่น้ำยมน่านชีแล้วไปดูสถานการณ์น้ำโขงนะคะตอนนี้ลดลงต่อเนื่องถนนเรียบแม่น้ำโขงเริ่มกลับมาใช้สัญจรตามปกติได้แล้วในขณะที่เทศบาลเมืองหนองคายก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำจากตัวเมืองระบายลงสู่แม่น้ำโขงหลังจากที่ระดับน้ำโขงมันต่ำกว่าระดับปากท่อระบายน้ำแล้วนะคะแต่ย้ําว่าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ ระดับน้ำคงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนะคะก็จะพบว่าลดระดับลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำเมื่อวานนี้ระดับเนี่ยอยู่ที่10เมตร29เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่ง1เมตร91เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มลดลงถ้าหากว่าไม่มีฝนตกหนักทางตอนเหนือ ระดับน้ำโขงที่ลดลงทำให้ถนนเรียบแม่น้ำโขงในเขตตําบลกวนวันระยะทางเกือบ4กิโลเมตรกลับมาสัญจรไปมาได้เกือบตลอดทั้งสายแล้วนะคะมีเพียงแค่บางจุดที่อยู่ในขั้นตอนของการทำความสะอาดโคลนที่อยู่บนพื้นถนนในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคายหลังระดับน้ำโขงต่ำกว่าระดับปากท่อระบายน้ำก็มีการเปิดประตูระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงให้น้ำจากตัวเมืองระบายลงในแม่น้ำโขงทางท่อระบาย นไ้ได้ตามปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันต่อเนื่องค่ะส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและถนนบางจุดนะคะระหว่างบ้านดาวเรืองจังหวัดน้องคายกับบ้านทาตจังหวัดอุดรธานีระยะทางกว่าร้อยเมตรจากปริมาณน้ําที่เอ่อล้นจากลําห้วยสวยที่มีต้นน้ํามาจากจังหวัดอุดรธานีล่าสุดรถเล็ก ยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ระดับน้ำท่วมสูงอยู่ที่20-50เซนติเมตรเด็กๆก,ก็มาว่ายน้ำเล่นรถผ่านยังไม่ได้ในส่วนของชาวบ้านดาวเรืองก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเพราะแม่ผู้ปกครองถือโอกาสนำน้องๆเด็กๆมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบางคนก็นำรถจักรยานยนต์มาล้างทำความสะอาดจะได้ไม่เปื้อนน้ำที่บ้านแต่ก็ต้องระมัดระวังเตือนกันด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันมาจากพื้นที่การเกษตรระวังโรคชีนูระวังสารเคมีนะฮะ